ไม่อยากขับรถตอนกลางคืนหรือว่าไปอยู่กับใครโธ่คุณก็รู้ว่าผมไม่มีใครผมมีแค่คุณคนเดียวมีอะไรจะมาหามั่งไม่ได้เลยไงผมแค่กลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อลูกในท้องครับเอาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวส่วนที่เหลือผมโอนไปให้แล้วก็รีบกลับไปได้แล้วเดี๋ยวคนอื่นมาเห็นยอดกำไรปีนี้ได้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเยอะเลยนะคะบอสอืมดีแล้วขอบใจนะวันเดี๋ยวสิ้นปีนี้ฉันจะให้โบนัสพิเศษขอบคุณค่ะบอสจ้าเชิญค่ะขออนุญาตครับเธอไปได้แล้ววันผมเอากุญแจรถมาคืนครับบอสทำไมเมื่อคืนไม่กลับคอนโดรู้ไหมว่าเมื่อเช้าอ่ะฝนต้องนั่งแกร็บมาทำงานขอโทษพอดีงานเลี้ยงเพื่อนมันเลิกดึกแล้วอีกอย่างผมก็ไม่อยากขับรถตอนกลางคืนไม่อยากขับรถตอนกลางคืนหรือว่าไปอยู่กับใครโธ่คุณก็รู้ว่าผมไม่มีใครผมมีแค่คุณคนเดียวอืมก็อยากให้จับได้ละกันว่ามาหลอกฝนอ่ะไม่หลอกหรอกนะนี่คุณน้ำมันรถคุณหมดแล้วนะไปเติมเอาเองละกันพอดีผมไม่มีเงินอืมเดี๋ยวฝนไปเติมเองนี่คุณผมขอยืมเงินสัก 2-3 หมื่นได้ไหมตอนนี้ผมไม่มีเงินแล้วอะไรกันฝนเพิ่งให้คนไปเองนะหมดแล้วหรอโหคุณแค่หมื่นเดียวเองผมไปงานวันเกิดเพื่อนคืนเดียวก็หมดแล้วแต่ถ้าคุณไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนะผมบังคับคุณไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นเงินของคุณนี่อืมก็ได้ก็ได้เดี๋ยวฝนโอนไปให้นะขอบคุณนะผมรักคุณที่สุดเลยออมเป็นไรลูกออมออมกลับบ้านดีกว่าไหมเดี๋ยวจะเป็นไรไปไม่เป็นไรค่ะพ่อใกล้จะถึงแล้วหนูทนได้ได้ลูกมาซื้อบ้านกันหรอคะทำไมไม่เข้าประตูข้างหน้าล่ะคะไม่เป็นไรครับพอดีเห็นประตูด้านหลังมันเปิดอยู่ก็เลยเข้ามาทางนี้อ๋อค่ะแล้วไม่ทราบว่าติดต่อเซลล์คนไหนไว้หรือเปล่าคะไม่ทราบว่าพี่เช็คอยู่ไหมคะนี่คุณอาทิตย์นี้คุณว่างไหมอืมว่างสิมีอะไรหรอเราไปดูบ้านกันนะเอ้าไปดูทำไมล่ะคอนโดเราก็มีนี่ก็คอนโดมันแคบอึดอัดอ่ะผมอยากมีพื้นที่สัก100ตารางวานะคุณนะนะเพื่ออนาคตของเรานะเราจะได้อยู่ด้วยกันไงเชิญค่ะขออนุญาตค่ะบอสเช็คลูกค้ามาหารออยู่ข้างล่างเอ้าเหรอเราก็ไม่ได้นัดใครนะวันนี้งั้นลงไปก่อนเถอะไปคุยกับลูกค้าให้เรียบร้อยส่วนเรื่องเมื่อกี้ค่อยว่ากันอีกทีครับบอสออมพี่เช็คไม่เอานะออมเดี๋ยวคนเห็นคนยิ่งเยอะๆอยู่พี่เช็คแล้วนี่คุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ยทำไมก็จอออมเขาคิดถึงแกเขาก็เลยมาหาเมียแกจะมาหามั่งไม่ได้เลยไงไม่ใช่อย่างนั้นครับพ่อออมเขากำลังท้องกำลังไส้ครับผมแค่กลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อลูกในท้องครับก็แกเล่นไม่ส่งข่าวคราวบ้างเลยเงินแกก็ไม่ส่ง
เอาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวส่วนที่เหลือผมโอนไปให้แล้วก็รีบกลับไปได้แล้วเดี๋ยวคนอื่นมาเห็นพี่เช็คพี่เช็คอายเหรอก็ใช่อ่ะสิก็ดูเธอแต่งตัวมาสิบ้านนอกเข้ากรุงชัดๆผมเป็นถึงพนักงานออฟฟิศไว้หน้าผมบ้างสิแล้วที่หลังหัดโทรมาล่วงหน้านะผมไม่ใช่จะว่างตลอดเวลาพี่เช็คไม่ดีใจหรอที่ออมพาลูกมาหาพี่เช็คออมนี่มันไม่ใช่เวลาที่เราจะมาคุยเรื่องลูกนะลูกก็ยังไม่ได้คลอดสักหน่อยแต่นี่มันเป็นเรื่องที่คุณเข้ามายุ่งวุ่นวายในที่ทำงานผมกลับไปซะเกิดอะไรขึ้นหรอบอสครับก็พวกบ้านนอก2คนเนี้ยมาป่วนออฟฟิศเราครับผมกำลังจะไล่กลับนะครับไปกลับบ้านนอกไม่ได้แล้วไม่มีปัญญามาซื้อบ้านแล้วยังจะมาวุ่นวายกับเรื่องเขาอีกบอสครับไม่ต้องห่วงผมจัดการให้เรียบร้อยแล้วครับหัวไปจากออฟฟิศฉันบอสนี่บอสตบผมทำไมครับคนที่มันไม่มีความรับผิดชอบทิ้งลูกทิ้งเมียแล้วก็ยังมาหลอกฉันเจอแค่เนี้ยมีน้อยไปไปออกไปจากออฟฟิศฉันหนุนี้ก็ได้ผมไม่ง้อหรอกผมเป็นผู้ชายไม่เสียหายอยู่แล้วออมพี่ขอโทษที่หลงผิดไปแล้วให้อภัยพี่นะขอโทษนะออมฉันยอมเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวดีกว่าให้ลูกมีพ่อเราเลยแบบคุณเอาเงินของพี่คืนไปฉันไม่ต้องการออมพี่ขอโทษหยุดเลยนะถ้าแกมาแตะต้องตัวลูกสาวฉันอีกครั้งนึงแล้วก็แกได้ลงไปนอนกับพื้นแน่ไปออมกลับบ้านเราลูกไปออมออมอย่าเพิ่งไปออมคนที่ไม่รู้จักพอแบบคุณน่ะสมควรแล้วที่จะไม่เหลือใครฉันให้เวลาคุณ1ชั่วโมงเท่านั้นเก็บของทั้งหมดออกไปจากออฟฟิศของฉันไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันจะโทรเรียกรปภ.มาลากคุณออกไปชีวิตฉันไม่เหลืออะไรสักอย่างเลยจำไว้นะคะคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วยิ่งต้องมีความรับผิดชอบสูงจะทำอะไรก็ต้องนึกถึงคนที่รอเราอยู่อย่าเห็นแก่ตัวทำอะไรไม่นึกถึงผลที่ตามมาเลยนะคะถ้ายิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน